ไปดูชาวสวนส้มที่สุโขทัยนิดนึงโอ้เขาทำงานแค่ครึ่งวันนะทำสวนครึ่งวันเช้าครึ่งวันบ่ายไปทำอะไรรู้ป่ะทำอะไรไปร่อนทองครับ ไปร่อนทองกันคุณผู้ชมฮะขายดูคือเขาบอกว่าเฮ้ยเอาไปขายได้ด้วยนะเฮ้ยยังมีให้ร่อนอยู่หรอนี่ว้าชาวบ้านหมู่บ้านสุเม่นนะครับอยู่ที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนะครับก็อุปกรณ์มาร่อนทองกันครับบ้างก็ทำจากไม้บ้างบางคนก็เอามาใช้นะครับเป็นเหมือนว่าลักษณะเหมือนเอากระทะมาดัดแปลงอะนะลงไปล่อนหาเศษทองคำกลางแม่น้ำอากาศก็ร้อนนะค่ะคือที่สุโขทัยเหมือนกับว่าฝนก็ยังไม่ตกดีครับอากาศก็ประมาณ40องศาได้นี่ป้าสุนันท์นะครับจริงๆเนี่ยบอกว่าช่วงเช้าเนี่ยป้าทำสวนส้มแต่ช่วงหน้าแล้งนะครับป้าก็ทำแค่ครึ่งวันพอละช่วงบ่ายมาร่อนทองดีกว่าผู้เฒ่าผู้แก่บอกกันว่าแม่น้ำแห่งนี้มีทองคำเป็นทองบริสุทธิ์เรียกว่าทองนพคุณฮะขายที่ไหนครับนี่ก็ถือโอกาสมาร่อนทองไปด้วยแล้วก็แช่น้ำคลายร้อนไปด้วยในตัวครับบางวันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแล้วแต่โชคกันพอได้มาปุ๊บเอาไปขายที่ร้านทองปรากฏว่าร้านทองรับซื้อด้วยนะเห็นไหมวิธีการก็คือเหมือนกับว่าไปล่อนมานะไปตักมาแล้วก็มาลองล่อนดูซิมันก็จะมีเหมือนเป็นเศษทองเนี่ย อยู่ที่ก้นกระป๋องก็ดีหรือว่าก้นกระทะก็ดีนะครับอดีตรองนายกอบต.แม่สินนะครับคุณสยามเยาวยอดครับก็บอกว่าตามตำนานเนี่ยยอดเขาริมแม่น้ำมันมีรูทะลุลงมาถึงแม่น้ำยมเคยมีชาวบ้านเอาลูกมะพร้าวหยอดลงไปมะพร้าวมันก็กิ้งออกมาที่ปากถ้ำชาวบ้านก็เลยเชื่อกันว่าเป็นถ้ำพญานาคแล้วแหละในวันพระครับก็จะไปพบทองคำอยู่ในถ้ำก็เลยเรียกว่าวังคำตัดนะฮะคำนี่น่าจะหมายถึงทองคำหรือเปล่านะแล้วก็มีเรื่องเล่าที่เล่าขาวกันมาด้วยนะเล่าขานกันมาครับคุณผู้ชมครับว่ามีครอบครัวหนึ่งเนี่ยเขามีผัวมีเมียสองคนเขาไปขุดทองในถ้ำได้สะเก็ดทองชิ้นเล็กๆนะครับเมียหลวงก็ค่อยๆเก็บทีละเล็กทีละน้อยแต่เมียน้อยโลภมากบังคับให้ผัวเนี่ยขุดเยอะๆปรากฏว่าทองถูกดูดกลับไปหมดเลยชาวบ้านก็เลยเชื่อต่อๆกันมาบอกว่าไอ้เศษผงทองสะเก็ดทองที่เจอในแม่น้ำเนี่ยก็เป็นเศษทองของเมียน้อยนี่แหละนี่โอ้โหเป็นตำนานที่เล่าขานกันมาเลยนะเนี่ยคนที่แต่งเรื่องนี้คือใครเนี่ยโอ้ยวิถีไทยสุดๆ